ดีครับวันนี้คือร้านแรกของเรานะครับกับอร่อยต้องแชร์ย่านสงประพาดอนเมืองครับผมจุดเด่นที่นี่นะครับผมนั่นคือมัสคอตนะครับผมพี่เทพเขาบอกว่าอาหารที่นี่นะคะทุกจานจานละ20บาทใช่เป็นอาหารฮารานเป็นอาหารอิสลามแต่มันไม่ได้20ทั้งร้านนะหมายว่ามี40 50แต่ส่วนใหญ่คือ20บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีพวกขนมหวานของกินเล่นนะคะพวกข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าจะเป็นปอเปี๊ยะทอดเฮ้ยมันไปจริงว่ะอ่ะงั้นไปดูเลยดีกว่าและนี่คือร้านครัววันดีนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับร้านนี้ทำไมถึงแบบ20บาททุกอย่างทำไมขายถูกจังครับเมื่อก่อนขาย10บาทผมเมื่อก่อนขาย10บาทแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็น30แล้วไม่ไม่ยังยาว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 20บาทยาวยาวงั้นตรงนี้ข้าวเหนียวมะม่วง1ครับข้าวหมกไก่1ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาว่าก็เด็ดอ่ะไม่เอาครับผมเอาข้าวหน้าเป็ดดีกว่าเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอาข้าวหน้าเป็ดแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงสลัดแครเอาสลัดแครอย่างนึงครับผมตามนี้เลยครับเดี๋ยวกินไม่หมดแครข้าวหมกไก่ด้วยไปเอาเลยเอาสั่งเลยเอาเลยมาที่สำหรับเมนูของร้านคุณแวนดี้นะครับคือวันนี้คุณแวนดี้จัดมาให้แบบอิ่มน้ำสำราญกะให้อิ่มยันสงกรานต์เลยนะครับผมเอาอะไรก่อนดีแล้วไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้คือ20บาท ไม่ถึงทุกอย่างรวมกัน20บาทคุณผู้ชมใช่ก็อย่างเงี้ยแหละจานละ20เริ่มที่เข้าหมกไก่ก่อนเลยละกันมันเยอะมากจริงวันเนี้ยข้าวหมกไก่นี่สำคัญที่น้ำจิ้มไม่ใช่อะไรข้าวหรอความหอมนี่ถ้ามันไม่หอมนี่ก็เอาไม่อยู่เลยนะข้าวหมกไก่อันนี้ยังไม่แท้อันนี้ข้าวหน้าเป็ดมาดูกันครับผมยังไม่ออกจากร้านอีกยังไม่ใช่น้ำหน้าเป็ดที่เรากินเลยไม่กลมกล่อมยังไม่แชร์คุณผู้ชมแต่อย่าลืมว่า มันคือเมนู20บาทนะใช่แล้วพูดถึงว่าคืออิ่มแน่ๆอ่ะเอาอิ่มมาเลยเอาอิ่มให้มาเท่ๆอิ่มแล้วไม่แพงแป๊บคือเส้นแข็งเฮ้ยพี่ติดงานว่ะแป๊บนึงครับพี่เดี๋ยวไปครับตอนนี้เลยพี่ครับพี่เป็นไงมิตรน้ำยังนะยังไม่เปลี่ยนใจอีกเฮ้ยนิ่งว่ะจะนิ่มจะนิ่มมากโอเคพวกไงกินได้ทีนี้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือก๋วยเตี๋ยวแคบรสชาติมันก็จะเป็นแบบอิสลามหน่อยมาลองคืองี้ปกติที่เรากินก๋วยเตี๋ยวแขกใช่ป่ะอาหารฮารานใช่ป่ะมันจะหอมเครื่องเทศมากแต่ได้บอกว่าโอเคตรงนี้เนี่ยราคา20บาทใช่ป่ะถือว่าเหมาะสมกับราคาที่เราให้เยอะมากจริงใช่นี่แหละก๋วยเตี๋ยวแขกตลอดพ่อมามีรสมีชาติเข้มข้นอันนี้เข้มข้นไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอันนี้ดีอันนี้ใช่ครับผมก๋วยเตี๋ยวแขกก๋วยเตี๋ยวแขกถูกป่ะหรือว่าอย่างนี้เลยเอางี้เลยหอยยำมันก็20บาทเหมือนกันใช่ใช่แต่ดูผักเขาสดมากเลยนะนะดูกรอบเฮ้ยมันให้ดีหวานเออผักกรอบผักกรอบด้วยสำหรับเมนูสดแขกนะครับผมถ่ายเลยเอ๊ะไหนกล้องไหนตอนนี้ด้วยนี่คุณผู้ชมจะบอกว่าข้าวเหนียวมูนเขาเหนียวก่อนนุ่มๆๆจริงเหรอนะกะทิเขาแบบหอมเหมือนแบบมีแบบใบเตยด้วยกะทิใบเตยใช่อร่อยมะม่วงมะม่วงบ้างเออมะม่วงเป็นไงดีเจอแล้วใช่ไหมมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงดีว่ะดีสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงแพ้ครับผมมากินกันสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับของร้านคุณวันดีครับเดินทางมายังไงครับเขาบอกว่าอยู่หลังวัดดอนเมืองนะคะก็คือว่าหลังพอผ่านหลังวัดดอนเมืองมาเนี่ยนะคะข้ามสะพานเล็กๆมาถึงเลยอยู่ซ้ายมือสังเกตดูนะคะคือเส้นสงประพาใช่ไหมใช่แล้วเดินไปครับผมมากินอร่อยสำหรับร้านนี้แพ้ไหมแพ้สวัสดีครับสวัสดีหมูด้วยสวัสดีครับนี่คือข้าวขาหมูไร้มันจ้าแล้วที่สำคัญคือกรอบนอกนุ่มในสูตรน้ำใสไร้มันเปิด6โมงถึงบ่าย2ครึ่งนะครับผมที่นี่เขาบอกว่าทีเด็ดของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ขาหมูเขาเนี่ยไร้มันใส่ถุงครับผมไม่หยอกที่นี่คือว่าปกติเนี่ยนะคะหนังของขาหมูเนี่ยมันจะต้องมีแบบเหมือนเป็นมีมันติดที่นี่เขาขูดออกมาเลยใช่คือเอาง่ายๆคือแบบดีต่อใจก๋วยจั๊บแล้วขาหมูด้วยตามด้วยขาหมูแต่
ามด้วยน้ำซุปตามด้วยเลือด เป็นงานเป็นงานทั้งหมดโดยรวมแล้วไม่เกียดยังไงกินก่อนเส้นก๋วยจั๊บนุ่มนะน้ำซุปน้ำซุปไข่ไข่ไข่หนังหนังหนังเออเลือดเลือดเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ร้อนสรุปให้ฟังง่ายๆสั้นๆกลมกล่อมมากไม่ต้องปรุงแพ้เลยคุณผู้ชมก๋วยจั๊บเด็ดเส้นมันเด้งเด้งอืมคุณผู้ชมคะอันนี้สำหรับข้าวขาหมูนะคะนั่นอาจารย์ยิ่งอ่ะปะเป็นไงไม่เข้าออกอืมต้องลองหนังที่นี่ไม่ต้องใส่น้ำต้มเลยอร่อยข้าวขาหมูเป็นไงข้าวขาหมูคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าหมูเขาใช่ป่ะเนื้อเป็นเนื้อมันเป็นมันแล้วพอกินกับข้าวแล้วน้ำราดของเขาอ่ะแบบไม่เค็มเกินไปบางร้านแบบเค็มปี่แบบไตแดกเลยนะแต่ร้านนี้พอดีพอดีใช่ไหมข้าวขาหมูใช่ครับผมสรุปคุณผู้ชมเมนูทุกเมนูนะครับผมที่เราชิมมาในวันนี้นะแป๊ะตีโภชนาแช่สำหรับการเดินทางนะครับผมคือเส้นสงประพานะครับเยื้องๆกับโรงเรียนพระถังไทยดอนเมืองไม่ใช่พระถังไทยคอนแวนต์นะครับไปที่นั่นไม่ได้กินข้าวขาหมูอร่อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาตรงนี้มากินกันผู้ชมพระถังไทยดอนเมืองสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้สำนักข่าวอร่อยต้องแชร์ของเรานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเต้าหู้เย็นทางยี่วันนี้นะครับเรามาดูกันว่าสถานการณ์ทางเต้าหู้นั้นเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือเต้าหู้เย็นถังยี่นะครับผมจะมีสเต็ปหลายสเต็ปมากสเต็ปแรกเลยคือกินนี่หรือเทคโฮมสเต็ป2เลือกเต้าหู้เขาบอกมีหลายรสชาติอ่ะนมสดชาเขียวโกโก้ซาตอเบอร์รี่รสเผือก5รสเหรอคะมีข้าวโพดอีกอันเป็นข้าวโพดน้องใหม่สเต็ปที่3ท็อปปิ้งถั่วแดงคือแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือว่าระหว่างผลไม้กับธัญพืชแต่ใส่รวมได้มีถั่วแดงถั่วเขียวลูกเดือนมันต้มรวมธัญพืชหรือแตงโมแก้วมังกรแครอทกล้วยหอมสับปะรดลูกผลไม้ชอบแรกหรือว่าซัพพีเออร์ก็สับปะรดพอนะครับผมไม่เราไม่ได้สั่งโกโก้แล้วไหมเอาโกโก้มาให้เราไม่เราเห็นชามนี้มันดูสดใสไงเหมาะคนอย่างเราได้แล้วดูดิดูดูเด้งดึงว่ะชิมชามหน่อยก่อนอันนี้เราสั่งแบบนมสดนะครับแล้วใส่ท็อปปิ้งคือแคนตาลูปกล้วยหอมและแตงโมและเล็กหมดแล้วหมดแล้วข้างล่างมีน้ำแข็งนะคะใช่แล้วครับก็คือใส่ให้มันสูงเฉยเริ่มจากนี่เลยเต้าหู้นมสดเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะกินแล้วเหรอคุณผู้ชมลองดมดูไหมหอมจริงๆอืมโคตรดีคุณผู้ชมจะบอกว่าต้องพูดดีจริงๆทั้งนิ่มหอมกลมกล่อมใช้ดีหมดดีข้างล่างนะคะเป็นน้ำแข็งบอกเลยว่าบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะมันนุ่มนิ่มน้ำแข็งข้างล่างเขาเหมือนเป็นแบบน้ำน้ำใยอ่ะใช่ป่ะคะไม่ใช่เป็นสูตรน้ำเชื่อมของทางร้านตันตันเลยมึงแดกไปไม่ต้องถามเยอะตั้มคือแบบอร่อยมากอ่ะไม่ชิมน้ำชิมเองแล้วคือผลไม้เนี่ยนะไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดเฮ้ยองลงองลงเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่ทรพีครับผมโอ้ยโหโอ้โหขึ้นสมองค่าตัวนี้ไม่เอาแล้วอร่อยมากไปบอกว่าไม่ใส่อะไรลงไปกินแล้วคือคักเลยชอบอันนี้นะแต่เราชอบนี้อ่ะมันแบบคือเป็นคนชอบกินโกโก้ชอบกินอะไรอีกแล้วไงเฮ้ยอร่อยคือเนื้อมันมีความเหมือนแบบพุดดิ้งอ่ะแต่ที่ชอบนะชอบนมสดมากกว่าเพราะคือมันกินง่ายอ่ะอันนี้มันกินยากไงวะแล้วมันไม่มันกินแล้วลื่นคอใช่ป่ะกินกับผลไม้ได้แบบโอ้โหโคตรลงตัวไม่อันนี้มันไม่ลื่นยังไงหรอคือพวกนี้มันต้องกินแบบหวานหวานลื่นลื่นหอมหอมใช่ไหมแต่โกโก้มันจะมีความแบบขมขมโกโก้อยู่นิดนึงถ้าคนที่ชอบแบบไม่ชอบหวานมากถ้าคนชอบโกโก้เหมาะเหมาะเพราะว่ามันแบบเข้มข้นอร่อยผู้ชมโคตรแชร์แชร์โคตรมากินกันนะครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับเข้ามาในหมู่บ้านธนินทรนะคะหมู่บ้านธนินทรหรือว่าจำง่ายๆนะคะซอยวิภาวดีรังสิต35อยู่หัวมุมเลยนะพบเลยซ้ายมือชื่อร้านเต้าหู้เย็นทำยี่ร้านนี้ของเด็ดของเขาคือปูดองปูปลาร้าปูปลาร้าของที่นี่เนี่ยนะไม่เหม็นเลยใช่มันจะมีปูม้าดอง
เอาเปรี้ยวปากคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับแซ่บครับผมเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับผมเป็นของโต๊ะอื่นครับผมของโต๊ะนี้ครับ3อย่างนี้นะฮะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรากินในนี้ก่อนเลยปูม้าครับขอลองเลยปูม้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้ววิธีการกินเขาง่ายมากคือโอ้ยหวานคือสวรรค์อ่ะโคตรแซ่บเลยไม่ต้องแอบแซ่บเลยโคตรแซ่บเลยคุณผู้ชมนี่ล้วงเข้าไปเลยเมนูต่อไปนี่คือหอมอะไรอ่ะข้างบนนี่โรยอะไรอ่ะข้างหน้าคือเป็นปลาดุกกรอบอุ้ยมันก็กรอบสิครับผมครูสปี้เลยลองไปอ้วกไปไปไปหอมอ่ะกัดโดนอะไรไม่รู้แล้วมันหอมอ่ะเล็งมานานครับผู้ชมทีนี้มาที่ส้มตำข้าวโพดตำข้าวโพดก็พอตำเออก็มีใส่ตำข้าวโพดไข่เค็มคุณผู้ชมสีสันสวยงามมากเป็นไงน้ำยำอร่อยจะบอกข้าวโพดก็ดีอ่ะมันมันหน่อยนะหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานคุณผู้ชมแพร่ไปแบบไม่ต้องคิดเอามาคุณผู้ชมค่ะค่ะนี่คือไก่ทอดนี่คือชิ้นละ18บาท18บาทแต่แบบใหญ่มากเลยว้าวสำหรับไก่ทอดที่นี่นะคะเด็ดที่น้ำจิ้มด้วยคือจริงๆกินแค่ไก่เนี่ยก็อร่อยอยู่แล้วแต่ว่ามีน้ำจิ้มเนี่ยยิ่งอร่อยเข้าไปอีกยิ่งโคตรแซ่บโคตรเด็ดขอลองชิมเดี๋ยวไม่ใช่แบบไก่จิ้มพอเอาคนเหนียบตาเข้าไปนะปี๊บมันเค็มๆเปรี้ยวๆลงตัวไหมคะลงตัวนี้มะขามปะนิดนึงไหมอีกเมนูนึงส้มตำนะคะส้มตำผักผักเม็ดกระถินเม็ดกระถินกับกุ้งฝอยไม่เคยกินเลยมาก่อนไม่เคยกินกระถินแล้วใช่งั้นลองแล้วมันมีปลาร้าด้วยนะนี่ไงเขาถึงบอกคักคักเป็นคนไม่กินปลาร้าอ่ะงั้นลองปลาร้านี้หน่อยเขากรุบกรับอ่ะกรุบกรับเพราะเม็ดกระถิ่นใช่ป่ะไม่ไอ้กุ้งฝอยอ่ะหรอถ้าชอบปลาร้าคงดีรสชาติมันก็กลมกล่อมมากินกันคุณผู้ชมสำหรับร้านแอบแซ่บนะครับซอยเขาเรียกถนนสุขภานะครับตรงข้ามถนนสุขภา14ค่ะข้างๆของเราเนี่ยจะมีจุดสังเกตมีธนาคารไทยพาณิชย์ถูกมุมมากันได้เลยนะคะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็จะปิดทุกวันจันทร์ที่1กับจันทร์ที่3ของเดือนนั่นเองใช่ใช่เขาจ้างแกมาทำงานไหมมาคุณผู้ชมแชร์เลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับผมค่ะคิดทีบอกว่าให้วิ่งครับผมได้คุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะฮะสำหรับการติดตามรายการอร่อยต้องชายของเรานะฮะสามารถเข้าไปได้เลยที่ YouTube bakaboo.tv และ www.bakaboo.tv และเพจอร่อยต้องแชร์อร่อยต้องแชร์อร่อยอย่าวิ่งเดี๋ยวเป็นไส้ติ่งนะอร่อยต้องแชร์ครับผมค่ะเจอกันใหม่กับต้อมสั้นและแอมแปค่ะใน EP หน้าสำหรับวันนี้วู้ฮู้สวัสดีค่ะ bakaboo.tv